รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่ออรรถรสของละครโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆมิได้มีเจตนาให้เกิดความเข้าใจผิดในหน้าที่ความประพฤติของเยาวชนนักเรียนครูและสถานศึกษาหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้ผลิตซีรีส์ต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ศัตรูตัวจริงของเรายังอยู่เรามาเอาชนะผอ.กันขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะผอ.สุพจน์เพราะว่าคุณกำลังจะแพ้ตกลงคุณทำอะไรได้กันแน่ณนิชาการจะเป็นเด็กกิฟต์มันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการสอบตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมรัฐมนตรีสุพจน์หลอกเราผมจะปล่อยขึ้นเสียงให้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพียงแค่นี้ทุกคนก็จะรู้แล้วว่าคุณเป็นเด็กกิฟต์หรือเปล่าถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วขณะนี้ครับกำลังเกิดกระแสร้อนแรงในโลกโซเชียลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการสอบวัดระดับทั้งประเทศในวันพรุ่งนี้นะครับเมื่อจู่ๆในโลกออนไลน์ฮะเกิดแฮชแท็กที่ตอนนี้เนี่ยพุ่งทะยานติดเทรนด์อันดับหนึ่งไปแล้วนะครับเพราะอยู่ๆฮะมีเด็กกิฟต์คนหนึ่งเขามาบอกว่าคุณก็สามารถเป็นเด็กกิฟต์ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องสอบฮะเรื่องนี้พอเป็นกระแสขึ้นปุ๊บวุ่นวายกันใหญ่เลยทีเดียวครับแต่ว่าทางท่านรัฐมนตรีแล้วก็ทางกระทรวงก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นครับโดยทางทีมข่าวของเราครับได้ออกไปสำรวจความคิดเห็นของน้องๆนะครับมีกว่า 40% หรือเกือบครึ่งหนึ่งครับบอกว่าวันพรุ่งนี้จะไม่เดินทางไปสอบไม่บอกกับท่านนายกว่าผมจัดการกับสถานการณ์นี้ได้แน่นอนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นการสอบวัดระดับในวันพรุ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นผมจัดการได้แน่นอนจัดการกับเด็กคนนั้นซะผมหมายถึงเด็กผู้หญิงนั่งสิบอกมาซะว่าครูปอมต้องการอะไรถึงส่งคุณมาทำแบบนี้เขาไม่ละอายใจบ้างเหรอถึงส่งเด็กอย่างคุณมาเผชิญหน้ากับผมผมไม่ได้ทำตามคำสั่งครูปอมแต่ครูปอมช่วยผมต่างหากถ้าอย่างนั้นบอกมาว่าคุณต้องการอะไรคุณคงไม่ได้อยากทำลายการสอบวัดระดับจริงๆนะเพราะไม่อย่างนั้นคุณคงปล่อยคลื่นเสียงนั่นไปแล้วผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงเด็กทุกคนในประเทศไม่ควรถูกกดดันเรื่องการสอบแต่ถ้าทางกระทรวงยังไม่พร้อมสำหรับเรื่องนี้ผมเข้าใจผมขอแค่เลื่อนการสอบวัดระดับออกไปซะจากนั้นผอ.ต้องลาออกจากตำแหน่งและทำลายนิสเอ็กตีเอ็กไปซะถ้าผอ.ตกลงตามนี้ผมจะยกเลิกแผนการแต่ถ้าไม่ครูปอมจะปล่อยคลื่นเสียงตอนนี้ทันที
ผมไม่ตกลงพอแน่ใจแล้วผมบอกไปชัดแล้วนะว่าผมไม่ตกลงคนอย่างครูปอมเนี่ยรู้ดีว่าจะทำแบบนั้นประเทศจะวุ่นวายแค่ไหนคนอย่างครูปอมเนี่ยไม่กล้าหาญขนาดนั้นหรอกไอ้ปอมถ้าเราไม่ทำอ่ะเราจะแพ้ผอ.ทั้งที่เราเป็นต่ออยู่นุ้ยถ้าหากพวกคุณกล้าทำอย่างที่ปากพูดพวกคุณก็ไม่ชนะผมหรอกเดี๋ยวก่อนพวกคุณคงคิดสินะว่าผมจะคัดเลือกเด็กกิฟต์ก่อนแล้วค่อยดำเนินการตามแผนหลังจากที่คุณขโมยไวรัสมาจากกระทรวงผมก็ได้ใช้ไวรัสตัวนั้นเป็นต้นแบบพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ให้มันเกิดขึ้นจากเดิมที่มันไม่เติบโตในสมองเด็กปกติแต่ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ผมพัฒนาขึ้นมานั้นมันจะฝังอยู่ในสมองได้นานขึ้นนานพอที่จะรอให้เซลล์กิฟต์ถูกกระตุ้นและเกิดเป็นอาการป่วยในเวลาต่อมาผมได้ปล่อยไวรัสตัวใหม่นี้ลงไปในขวดน้ำดื่มที่ขายอยู่ในโรงเรียนทั่วประเทศเพราะฉะนั้นต่อให้คุณปล่อยคลื่นเสียงเสรีเด็กทุกคนก็ติดไวรัสอยู่ดีและพวกเขาก็ต้องเข้าสู่ระบบเพื่อรับยาจากผมวันยังค่ำเอาไงดีอะครูนี่คือสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆเหรอไม่หรอกคุณก็แค่ทำตามหน้าที่ฉันทำนายอนาคตคุณได้เมื่อเรื่องถูกขุดคุยขึ้นมาพวกเขาก็จะทิ้งให้พวกคุณรับผิดคุณและเพื่อนร่วมงานของคุณก็จะถูกสังคมลงทันและถูกกฎหมายลงโทษเว้นก็แต่คุณจะเลือกค่ายถูกต้องตั้งแต่วันนี้คุณคงไม่อยากเป็นศัตรูกับอนาคตหรอกว่ายังไงวิชัยคุณจะยอมแพ้ได้หรือยังรีบส่งสัญญาณบอกให้โอมยอมแพ้ซะโถยพูดออกมาสิพูดออกมาว่าคุณจะเลิกดื้อดึงและเลิกต่อต้านผมพูดออกมาว่าคุณยอมแพ้คุณต่างหากที่ต้องพูดคำนั้นไพ่ใบสุดท้ายที่คุณปล่อยออกมาน่ะมันไม่มีค่าอะไรเลยเสียใจด้วยนะคะผอ.สุพจน์ตอนนี้คุณแพ้แล้วทำตามที่ผมสั่งเดี๋ยวนี้